สวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกัปตัน DIY นะครับตอนนี้ผมอยู่ในงาน Volvo นะครับที่เขาเปิดตัว C40 นะตอนนี้เข้ามาโหตอนเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการตรวจนะครับ ATK นะถ้าใครมีผลตรวจเนี่ยเขาก็ให้โชว์เข้ามาแล้วก็โหมีขั้นตอนการดูแลดีเลยนะครับเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนใครมานี้นะครับก็เข้ามาในฮอเนี่ยคนจะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่เข้ามาด้านนี้ด้านหลังผมนี่เขาก็กำลังให้ดูรถอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถด้านในกันนะครับสำหรับ Volvo C40 นะคะที่เอามาตั้งโชว์ในวันงานเนี่ยต้องบอกว่าสเปคเขานะครับยังไม่ใช่สเปคของที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย 100% นะอันนี้จะเป็นสเปคของญี่ปุ่นนะครับจะมีบางส่วนนะที่มันจะแตกต่างกันบ้างอย่างเช่นตัวหลังคานะฮะที่จะเป็นสีเดียวกับรถยนต์เลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของลายของล้อนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกบ้างนิดหน่อยนะครับที่แน่ๆเลยก็คือเรื่องของตัวจุดชาร์จนะครับไอรถที่เอามาโชว์เนี่ยเขาจะยังเป็นจุดชาร์จแบบของญี่ปุ่นก็คือเป็นไทวันแล้วก็เป็นชาดิโมกนะครับเดี๋ยวพอมาบ้านเราก็ต้องเป็นไททูแล้วก็เป็น CCF นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอย่างอื่นกันนะครับตัว Volvo C40 เนี่ยสีที่เขาจะมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับรวมถึงที่จำหน่ายทั่วไปด้วยเนี่ยจะแตกต่างกับตัว XC40 นะครับจะมีบางสีที่ตัดไปนะแล้วก็บางสีที่เพิ่มขึ้นมาแล้วมาดูก่อนนะครับว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับตัว C40 ที่มาจำหน่ายเนี่ยสีนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับนี่7สีด้วยกันก็จะมีสี Crystal White Pearl นะฮะแล้วก็มีสี Forge Blue Metallic Fusion Red MetallicOnyx Black Metallic นะฮะ Sash Green Metallic แล้วก็ Silver Dawn Metallic Thunder Gray Metallic นะซึ่งความพิเศษก็คือตัวสี Crystal White Pearl กับสี Forge Blue Metallic เนี่ยเขาจะมีแบบภายในนะฮะให้เราเลือกได้3แบบด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นCharcoal Fusion Microtech แล้วก็เป็น Textile in Charcoal Interior อะไรพวกนี้นะครับรายละเอียดก็จะมีเลือกได้3แบบอ่ะเดี๋ยวไปลองไปดูตัวจริงแล้วกันนะครับน่าจะในงานมอเตอร์โชว์น่าจะได้เห็นมันจะแตกต่างกันก็คือสีที่จะเลือกได้3แบบภายในนะครับก็คือ Crystal White Pearl แล้วก็ตัว Forge Blue Metallic ที่เหลือนะครับอีก5สีเนี่ยจะได้แค่2แบบให้เลือกนะก็อยู่ที่เราลองไปดูรายละเอียดอีกทีนึงทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านความปลอดภัยกันความปลอดภัยของ Volvo แน่นอนว่า C40 ตัวนี้ก็จัดเต็มมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีพวกระบบป้องกันการชนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับรถยนต์นะครับคนเดินถนนผู้ขับขี่จักรยานและรวมไปถึงสัตว์ใหญ่ด้วยนะโอ้พร้อมฟังก์ชันการหยุดรถเลยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะระบบป้องกันการชนและบรรเทาการบาดเจ็บพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติด้านหน้าด้านหลังบริเวณทางแยกสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะอยู่ในมุมอับสายตานะครับระบบแจ้งเตือนไม่มีรถวิ่งเข้ามาทางด้านข้างขณะถอยหลังออกจากที่จอดนะระบบแจ้งเตือนด้วยแรงสั่นที่พวงมาลัยเมื่อรถวิ่งออกนอกช่องทางเดินรถนะครับไฟหน้าแบบ LED Pixel Technology นะครับในระบบความปลอดภัยเชิงปกป้องก็จะเป็นเรื่องของปกป้องเมื่อเกิดการวิ่งตกถนนนะถุงลมนิรภัยด้านหน้าด้านข้างนะครับสำหรับผู้ที่นั่งด้านหน้านะครับคู่หน้านะแล้วก็ปกป้องหัวเข่าสำหรับคนขับด้วยนะครับม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างระบบป้องกันการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอและหลังที่เกิดจากการสะบัดของศีรษะระบบกระจายแรงกระแทกจากการชนด้านข้างนะครับระบบช่วยในการขับขี่ก็จะมีพวก Pilot Assist นะครับควบคุมความเร็วแบบแปรผันก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองพร้อมฟังก์ชันหยุดรถออกตัวโดยอัตโนมัติเลยนะจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่ขนาด 12.3 นิ้วครับระบบช่วยในการขึ้นทางลาดชันช่วยในการลงทางลาดชันกล้องช่วยในการจอดพร้อมจอแสดงผลด้วยภาพ360นะฮะเซ็นเซอร์ช่วยในการจอดทั้งหน้าและหลังแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับส่วนในเรื่องของความสะดวกสบายนะเขาจะมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในรถพร้อมเซ็นเซอร์วัดค่า PM 2.5 ด้วยนะครับเบาะโดยสารปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกความจำที่ตำแหน่งคนขับนะฮะส่วนรองรับบริเวณเอวให้พนักพิงหลังเบาะคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าแบบทางพนักพิงของเบาะโดยสารด้านหลังนะครับแยกพับได้แบบ 40-60 นะหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกนะครับจะไม่ใช่เป็นซันรูฟนะเป็นหลังคาแก้วเฉยๆนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเราต้องไปติดฟิล์มเพิ่มนะฝากระโปรงหลังนะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้มือนะนี่น่าจะอาจจะหมายถึงมีคลิกเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้นะระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับระบบเครื่องเสียงก็จะมีจอแสดงผลในคอนโซลกลางแบบสัมผัสนะครับขนาด9นิ้วนะแล้วก็ Volvo Car Application นะครับนี่เครื่องเสียงก็จะเป็น Premium Sound by Harman Kardon นะครับ
แอมพลิฟายเออร์600วัตต์ลำโพง13ตัวเลยนะรวมแอร์เวนทิเลตแล้วก็วูฟเฟอร์แล้วก็ซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสัญญาณบลูทูธนี่โหมาครบเลยนะครับVolvo C40 Recharge Pure Electric นะครับสิ่งที่จะได้มาเพิ่มนะครับก็คือเรื่องของมาพร้อมกับฟรี Volvo Car Package นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะ1นะครับฟรีบริการหลังการขาย Volvo Premium Service Program นะครับก็จะเป็นประกอบไปด้วยนะครับรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับอย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อนแน่นอนนะการบำรุงรักษา5ปีหรือ 100,000 กิโลแล้วก็บริการให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงเป็นเวลา5ปีนะครับ2ประกันภัยชั้น1 3ปีเลยนะแล้วก็3นะครับฟรีเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงติดผนังก็คือวอลชาร์จนั่นเองนะครับพร้อมรับประกันอายุการใช้งาน2ปีและฟรีบริการตรวจสภาพระบบไฟฟ้าและติดตั้งนะครับนี่เดี๋ยวต้องไปดูนะเครื่องชาร์จที่เขาจะให้เนี่ยนะครับเป็นแบบ1เฟสนะครับก็คือ 7.4 กิโลวัตต์ระยะสายเนี่ย30เมตรสามารถอัปเกรดเป็น3เฟส22กิโลวัตต์ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแหล่งจ่ายไฟจะต้องมีขนาด230โวลต์และสำหรับไฟ1เฟสนะครับหรือ400โวลต์นะครับก็จริงๆ380โวลต์นะสำหรับไฟ3เฟสบริการฟรีนี้ไม่ครอบคลุมถึงการอัปเกรดมิเตอร์ไฟฟ้าและสายไฟเพิ่มเติมที่ยาวเกิน30เมตรนั่นหมายความว่าถ้าเป็นมิเตอร์เราเป็น 15/45 เราจะเปลี่ยนเป็น 30/100 นี่เราต้องจ่ายเองนี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับฟรีค่าชาร์จไฟแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถยนต์ด้วยแอปพลิเคชัน EA Anywhere มูลค่า 25,000 บาทนี่เหมือน XC40 นะครับบริการประกันคุณภาพแบตเตอรี่แรงดันสูงเป็นระยะเวลา8ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับเมื่ออย่างใดหนึ่งถึงก่อนนี่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับของตัว Volvo C40 นะที่จะได้มานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราลองไปดูบรรยากาศว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมในงานเนี่ยเขาลองทดสอบหรือว่าตัวผมเองเนี่ยเดินดูนั่นดูนี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่คือสุดลบลบลงไปที่สุดใช่ไหมครับปรับให้สุดของการนะครับผมไม่อยากรู้เหมือนกันผมเกรงใจขออนุญาตนะครับนี่174ลบครับตีครับอันนี้174ก็มาพอดีเลยครับเป๊ะเลยจริงจริงไม่นี่ครับขออนุญาตนะครับที่สูงเท่าไหร่ครับ174ครับผม174นะครับอันนี้คือปรับหลังคนขับปรับบอกหลังสุดเลยใช่ไหมครับก็เล็กรูมก็เหลือประมาณนี้นะครับผู้ชายสูง174แต่หัวสบายๆนะครับไม่ติดครับกำปั้นหนึ่งครับผมอ๋อแล้วนั่งหลังเป็นไงบ้างครับหลังผมว่ามันกำลังดีครับมันไม่ชันมากมันไม่ชันเหมือนตัว AX40 ตัวที่เป็นไฟฟ้าครับ X40 ก็นั่งได้ชันกว่ามันเอียงออกมาอีกนิดนึงผมว่ามันกำลังดีขอบคุณมากครับประมาณนี้แล้วครับผมอันนี้พี่คนนั่งหน้าเขาสูง175นะครับอันนี้คือปรับท่าที่เขาขับเลยนะพอปรับมาเมื่อกี้เราปรับสุดอันนี้พอปรับขึ้น5ครับก็เล็กลุมก็จะเหลือประมาณ1ฝ่ามือผู้ชายสูง175 174ก็ถือว่านั่งสบายนะครับอันนี้สะดวกด้านหลังก็ดีแล้วนะครับมีที่เก็บของด้วยมีแอร์หลังด้วยแต่นี้ไม่มีอุ่นตัวอันนี้เป็นของโซตาร์ดี้เมื่อกี้ถามเซลอันนี้ไม่มีนะครับอ๋อสเปคใครจะไม่มีตัวนี้อาจจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูตอนมอเตอร์โชว์นะครับว่าสเปคไทยจะเป็นยังไงตอนนี้พวกจุดชาร์จต่างๆมันก็ยังเป็นสเปคญี่ปุ่นอยู่นะครับเป็นชาเดโมเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าจอนะครับว่ามันจะหน่วงพอๆกับ XC40 หรือเปล่า XC40 จะหน่วงนิดนึงนะฮะตัวนี้ต้องลองเล่นดูก่อนจบมองหลังมองแคบมากมีกล้อง360ด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่หลังพวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยก็สไตล์นี้นะกลมๆแล้วก็มีคอนโทรลต่างๆนะครับหน้าจอก็คล้ายๆ XC40 นะแต่ว่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ปรับผมปรับกระจกมองหลังเนี่ยพอปรับแล้วนะครับมุมมองถ้าเราคนที่ชอบมองหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะเพราะว่าตัวหลังคาเนี่ยมันเทลงมานะฮะเดี๋ยวผมหันไปข้างหลังนี่ดีกว่าเนี่ยหลังคามันเทลงมามันทำให้มุมมองจากกระจกหลังเนี่ยมันแคบลงไปนิดนึงนะครับมันดูลึกๆแล้วก็เล็กๆรวมทั้งมีเบาะหลังที่มีพนักพิงเนี่ยมาบังนิดนึงนะครับมองจากกระจกแล้วมันดูแปลกๆตาดูเล็กๆแคบๆนิดนึงนะฮะอาจต้องปรับความรู้สึกนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวแผงข้างประตูนะครับนี่ก็เป็นลำโพงของฮาร์มันการ์ดอนนะครับ
แล้วก็มีเป็นลายพรางนิดนึงนะครับเบาะอันนี้ก็ออกแนวคุ้นเคยนิดนึงนะฮะผ้าแล้วก็ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับขนาดยางไม่เท่ากันนะเหมือน X440 เลยนะครับล้อหน้าจะเป็น2 3 5 45 20นะล้อหลังจะใหญ่กว่าเดี๋ยวเราไปดูล้อหลังนะฮะจะเป็นยางขนาด255 40 20นะฮะล้อหลังก็จะไซส์ใหญ่กว่ารถคันจริงที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารถที่จะนําเข้าในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนในที่เขาฉายภาพนี้นะความแตกต่างก็คือว่าตัวล้อนะครับลายล้อที่จะไม่เหมือนนะหนึ่งอย่างแล้วก็หลังคานะครับหลังคาเนี่ยของที่อยู่ในไทยเนี่ยจะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถแต่ยังได้เป็นหลังคากระจกอยู่เป็นกระจกนะฮะแล้วก็จุดชาร์จก็จะเป็นAC ก็จะเป็น Type 2นะฮะส่วน DC ก็จะเป็น CCS นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีสเปคข้างในที่แตกต่างนิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปรอดูตอนเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นะครับอันนี้จะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะฮะที่เราเห็นนี้เราเขาเปิดฝากระโปรงนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกทีอันนี้ไฟฟ้ามันไม่มีเครื่องมีแต่แบตเตอรี่ครับมีแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวก็เป็นชุดฝายางนะครับก็มีเครื่องเติมลมตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าเก็บของได้ประมาณนึงมีแต่แบตเตอรี่กับมอเตอร์ก็อารมณ์เดียวกับ X440 นะครับพวกนี้ก็จะเปิดไม่ได้แต่ว่าจะเปิดก็ต้องแงะพวกนี้ออกมาเมื่อออกมาด้านนอกนะครับก็จะมีรถ Volvo จอดโชว์อยู่นะมีทั้งที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ DV นะครับก็คือตัว X440 นั่นแหละนะฮะตัวเดียวอยู่ตรงนี้ด้านนอก